สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับทุกคนครับ2วันมานี้ผมไม่สบายนะฮะวันก่อนนู่นก็ทำงานหนักเลยนะครับตรงทุ่งนาที่นี่เลยฮะตากแดดแทบจะทั้งวันเมื่อวานรู้สึกว่าเหมือนลมหนาวแรกจะมาเยือนที่นี่นะฮะเลยทำให้ร่างกายอาจจะปรับตัวไม่ทันหรือเปล่าเลยทำให้ตอนกลางคืนก็ไข้ขึ้นนะแล้วก็เจ็บคอนะครับแสบคอเสียงก็เลยจะดูแหบๆไปหน่อยหนึ่งในตอนนี้นะแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังกินข้าวกินอะไรได้เยอะอยู่เหมือนเดิมก็กิน ยาไปแล้วนะครับคิดว่าคืนนี้ต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าจะเป็นไข้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคกว่าเมื่อวานแต่เมื่อวานนี่หนักหนาสาหัสจริงผมก็พักมาทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละก็เลยไม่ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอะไรมากมายเลยนะในเพจก็ขออภัยกันด้วยเนาะก็ฝากไปถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงกำลังจะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับเราคิดว่าเราแน่เราคิดว่าเราเจ๋งร่างกายเราเนี่ยแต่อยู่ๆมันก็ไม่สบายขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยยังงงๆกันอยู่อ่ะนะครับสุดสัปดาห์นี้ใครยังไม่ได้ตารางบ้างครับตารางเวลาการแข่งขันอยู่ในหน้าชุมชนนะครับอยู่ใน Facebook Fanpage Biker Man คนรัก MotoGP ก็โพสต์ปักหมุดกันเอาไว้นะครับไปแคปหน้าจอไปแชร์ให้หน่อยแล้วกันจะดีมากครับในส่วนของฟิลิปไอแลนด์ที่ออสเตรเลียนั้นเวลามันจะเรียกว่าเช้ามากนะฮะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงแปลว่าจะต้องปรับเนื้อปรับตัวกันนะฮะใครที่จะรับชมการแข่งขันเพราะว่าใน เริ่มต้นรายการเนี่ยเขาจะมาตั้งแต่ตีห้าเลยโอ้นะฮะอลังการมากครับรุ่นเล็กเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้าแต่ถ้าเป็น MotoGP ยังพอตื่นทันอยู่ครับแต่ถ้าจะดูการฝึกซ้อมตั้งแต่รุ่น Moto3 มาเนี่ยนะครับก็ถือว่าตีห้าเลยนะอ่ะก็ชี้แจงกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะพูดโดยรวมแล้วกันนะครับในส่วนของสนามนี่ว่าแต่ละค่ายแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันจะเป็นสนามที่จะเป็นตัวชี้วัดอะไรสำคัญมากๆในการแย่งชิงแชมป์โลกในปีนี้ซึ่งเหลืออีก2-3สนามนะครับแต่สนามนี้จะเป็นด่านที่มันจะมีความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นที่พวกเราจะต้องจับตาดูกันจริงๆนะฮะในตอนนี้นั้นมี5นักแข่งนะครับที่มีคะแนนนั้นได้ลุ้นแชมป์โลกฟาบิโอควาตาโร่ขึ้นหน้ามาเปโคตามหลังเขาอยู่2แต้มแล้วก็มีแจ็คมิลเลอร์นะครับไม่ให้มีอเลสเอสปาการ์โลนะครับตามหลังเข้ามา20แต้มนะครับมีบาเซียนินี่ตามหลังเข้ามา39แต้มแล้วก็มีแจ็คมิลเลอร์ตามหลังเข้ามา40แต้มนี่ฮะกับทั้งหมด75คะแนนนะครับ3สนาม75คะแนนนะที่จะต้องไล่บี้กันเนี่ยมันจะออกหัวออกก้อยอย่างไรนะฮะ ถ้าดูตามในตรงนี้นะครับสถานการณ์น่าจะไปเข้าทางดูคาติมากที่สุดเพราะว่าด้วยสภาพรถนะครับด้วยความสดฟอร์มของนักแข่งนะครับน่าจะมีเปอร์เซ็นต์น่าจะมีภาษีดีกว่าค่ายอื่นถ้าจะไล่ตามนี้ดังนั้นถ้าจะพูดถึงดูคาติแน่นอนว่า5คนเนี่ยมีดูคาติถึง3คนแล้วก็มีโอกาสเลยนะครับ3คนเนี่ยนะฮะที่จะเป็นผู้ชนะหรือจะทำผลงานได้สูงสุดอยู่บนโพเดียมนะฮะทีมที่ดูเหมือนจะมีความกดดันมากที่สุดดูเหมือนสถานการณ์จะดูย่ำแย่มากที่สุดแม้พวกเขาจะขึ้นนำคะแนนสะสมอยู่ก็ตามนั่นก็คือยามาฮ่าครับยามาฮ่านั้นมีผลงานที่ต้องเรียกว่าไม่ใช่ว่าพวกเขาพ่ายแพ้ให้ดูคติอย่างเดียวนะครับทุกคนได้เห็นนะในหลายๆสนามที่ผ่านมาเนี่ยคือพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับทีมอื่นด้วยครับพ่ายแพ้ให้กับทั้ง KTM นะครับนะแล้วก็ดูคติไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้ให้กับเปโก้คนเดียวครับเขาพ่ายแพ้ให้กับนักแข่งหลายๆคนของดูคาตินั่นก็คือสถานการณ์ความเป็นไปของยามาฮ่าที่ดูเหมือนจะน่ากังวลน่าเป็นห่วงมากที่สุดในขณะที่นะครับพวกเขาจะเรียกงานไม่ได้ว่าดรอปลงไปเยอะเท่ากับยามาฮ่าแต่ก็ดรอปกว่ามาตรฐานเดิมครับประกอบกับดูคาตินั้นมีความแข็งแกร่งขึ้นมามากก็เลยทำให้อาร์พีเอเองก็เรียกว่าดรอปลงไปอยู่นะฮะประมาณ 20-30% เนี่ยจากผลงานเดิมเลยทำให้แม้ว่าคะแนนจะไม่ได้หนีไปเยอะแต่ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเป็นรองดูคาติแต่สิ่งที่จะทำให้ได้เปรียบนะครับทั้ง2ค่ายนะครับทั้งยามาฮ่าทั้งดูคาติเนี่ยสำหรับอาพิเลียก็คือประสบการณ์ที่มากกว่า2นักแข่งนั่นก็คือเราได้คุยกันไปครั้งหนึ่งแล้วแต่มันจะใช้ประโยชน์ได้จริงแค่ไหนในสถานการณ์วันอาทิตย์นั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็การที่เพื่อนร่วมทีมมาริวิญญาเลสนั้นแข็งแกร่งในที่นี่อาจจะมีส่วนช่วยทำให้เกมมันพลิกอาจจะสร้างความแตกต่างให้เอสปาการ์โร่หรือเปล่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
ทีนี้มาดูที่ในส่วนของทีมอื่นกันบ้างนะครับนอกจาก3ทีมที่เขาคว้าแชมป์โลกกันอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าKTM จะเป็นทีมที่กำลังได้อกได้ใจเยอะที่สุดเลยในตอนนี้หลังจากที่พวกเขานั้นโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ที่โมเตงิที่ญี่ปุ่นครับในที่นั่นแน่นอนนะครับว่าแบรดบินเดอร์ก็สามารถที่จะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้พอมาที่บุรีรัมย์บ้านเราสนามช้างเนี่ยมิเกลโอลิเวร่าพิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่าเขาคือราชาแห่งสนามเปียกตัวจริงเสียงจริงในปีนี้โอลิเวร่านั้นชนะ2ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกก็คือที่อินโดนีเซียฝนตกเหมือนกันนะครับแล้วก็มาล่าสุดที่สนามช้างเนี่ยก็แทร็กเป็นเวทเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าอาจจะสามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักแข่งทั้ง2คนได้นะครับแม้ว่าบินเดอร์อาจจะไม่ได้อยู่ในหัวแถวนะครับในบุรีรัมย์เนี่ยแต่ผลงานก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานเดิมของพวกเขาอยู่นะแต่นั้นจะบอกว่า KTM จะเป็นทีมที่ขับด้วยความไร้ความกดดันกันมากที่สุดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือทีมจะไม่สนใจหรอกทีมอื่นก็อาจจะแย่งคว้าแชมป์โลกอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีมพวกเขาใน KTM ขับเพื่อชัยชนะขับเพื่อผลงานที่ดีที่สุดไหนๆมันก็ลงตัวทุกสิ่งอย่างแล้วครับไลน์อัพนักแข่งนะฮะแต่เหมือนว่าแบรดบินเดอร์น่าจะกดดันกว่าโอลิเวร่านะผมมองฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบรดเขาจะต้องเป็นตัวยืนใน KTM แล้วปีหน้าแม้ว่าจะต้อนรับนักแข่งมากประสบการณ์อีกคนนึงนะครับก็คือแจ็คมิลเลอร์จากดูคาติย้ายไปเนี่ยแต่ก็เขาถือว่าเป็นนักแข่งที่จะกลายเป็นนักแข่งคู่บุญของทีมนะครับแล้วก็การกลับมา KTM อีกครั้งนึงของโพสต์วาการโรนะครับจริงๆทีมแก๊สนั่นแหละบางท่านอาจจะรู้สึกว่างงเอ๊ะตกลงมันยังไงก็เหมือนเอา KTM ไปแปะสติ๊กเกอร์แก๊สนะครับเอ๊ะผมพูดน่าเกลียดเกินไปหรือเปล่าว่าเขาอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะฮะใช้เครื่องยนต์ RC16 เหมือนกันนะครับเพียงแค่ใช้เป็นชื่อทีมนะฮะใช้ชื่อแบรนด์ว่าแก๊สเท่านั้นเองนะครับก็จับมือกับเทคกรีนเนาะแล้วก็โอลิเวร่าก็ไปได้สัญญาใหม่แล้วนะครับก็ไปจะไปขับให้กับอาพิเลียนะครับในปีหน้าซึ่งเป็นทีมรองครั้งแรกของค่ายนี้นะครับที่มีทีมซัตเทอร์ไลท์กันนะแล้วก็มาในส่วนของฮอนด้าก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ผลงานนั้นดีวันดีคืนเลยตั้งแต่มาร์คมาร์เคสนั้นกลับมาจริงๆก็กลับมาตั้งแต่อารากอนนะก็เพียงแต่แข่งไม่จบนะฮะก็คือไปมีเหตุนะครับกับทางควาตาโรกับทางนาคาคามิกันเนี่ยนะแต่2สนามผ่านมานะครับทั้งที่โมเตงิทั้งที่สนามช้างที่บ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาร์คมาร์เคสนั้นต่อสู้เพื่อหัวแถวได้แต่มาร์คยังต่อสู้เพื่อชัยชนะไม่ได้นะครับก็เหมือนกับที่เจ้าตัวบอกครับว่าเขายังไม่พร้อมนะครับที่จะไปถึงตรงนั้นหวังว่าท็อป5จะเป็นไปได้นั่นก็คือเป้าหมายของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ซึ่งเขาก็ทำได้ตามเป้าตามแผนผมก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่น่าจะแบบว่านอกจาก KTM แล้วก็มีผลงานที่อาจจะไร้แรงกดดันนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปต่อสู้เพื่อแชมป์โลกเหมือนกับอีก3ค่ายที่เหลือดังนั้นความกดดันมันก็จะมีน้อยลงนะฮะแต่เป้าหมายของทาง Honda ของทางมาร์คก็คือการที่ผมเชื่อนะครับว่าในอีก3สนามที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมาร์คจะต้องมีเป้าหมายลึกว่าจะต้องต่อสู้เพื่อชัยชนะให้ได้สักสนามหนึ่งอย่างน้อยก็คือถ้าไม่ใช่ที่นี่ก็คงจะต้องเป็นที่บาเลนเซียที่บ้านเกิดมันน่าจะเป็นอะไรที่พีคพอสมควรนะครับในตรงนั้นแต่ผมคิดว่าส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่น่าจะถึงที่บาเลนเซียครับน่าจะถึงที่นี่แหละก่อนนะเพราะว่า2สนามนะครับที่รองรันกันมาเนี่ยสภาพร่างกายต่างๆผมเชื่อว่ามาร์คน่าจะเก็บข้อมูลกันได้ครบแล้วนะครับว่าโอเคแล้วว่ามันไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติในส่วนของร่างกายเพราะว่าแม้จะพลาดล้มในที่บุรีรัมย์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นการล้มแบบรุนแรงหนักหนาสาหัสอะไรนะครับก็เลยคิดว่าไม่มีผลกับเรื่องของแขนขวานะครับการผ่าตัดนะดังนั้นสนามนี้เขาโชว์ผลงานได้โหดมากถ้าทุกคนยังคงพอจำได้ใช่ไหมครับก็คือไล่บี้กับท็อปกันมาร์วินยาเลสจนท็อปกันเนี่ยล้มเองเลยนะฮะมาไล่แซงช่วงท้ายๆครับก็เหมือนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนไล่ขย่ำเลยมันขนาดนั้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยลองค้นหาดูใน YouTube นะครับเปิดดูว่าฟิลิปไอแลนด์2019อย่างเงี้ยนะฮะคุณจะได้เห็นเลยนะครับว่าโอ้โหนะมาร์คใจร้ายมากครับปีนั้นก็สงสารท็อปกันกันเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นสนามที่มาร์คเองก็โชว์ผลงานได้อย่างเยี่ยมยอดนะฮะบางท่านอาจจะเอ๊ะพี่ปุ้ยมีสนามไหนบ้างที่มาร์คไม่ได้เยี่ยมยอดมันก็คงจะพูดลำบากนะเพราะว่า
คนที่มันเป็นแชมป์มาอย่างยาวนานขนาดนี้เนี่ยไปแข่งสนามไหนก็คงจะมีภาษีเหนือกว่าทุกคนนั่นแหละดังนั้นก็ส่วนตัวผมยังมีความเชื่อนะครับว่าม้าคงหวังถึงชัยชนะแน่ครับในที่นี่เพราะว่าผ่าน2สนามมาแล้วเนี่ยแต่เขาจะไปจบที่อันดับที่เท่าไหร่ยังไงกันบ้างเนี่ยอันนั้นก็คือรอดูหน้างานกันอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วพูดถึงนักแข่ง Honda ก็นาคากามิไม่ได้ลงแข่งนะฮะทุกคนรู้สึกว่ามีการยืนยันออกมาจากทีมแล้วนะครับว่าแผลนะครับที่ไปผ่าตัดที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยเนี่ยเรียกความฟิตไม่ทันนะครับซึ่งจะมีการตรวจอยู่อีกครั้งนึงนะครับในอีกไม่นานจากนี้ไปเนี่ยถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าที่เซปังมาเลเซียนี่จะไปได้ไหมซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันแต่ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทัตสึตะนะครับนากาชิมะนะฮะที่จะต้องไปลงแข่งแทนก็คือลงแข่งมา2สนามแล้วครับนะฮะแต่แทนไปเมื่อสนามที่แล้วนะครับนะแทนไปแต่นากาคามิก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงรอเจ้าตัวมายืนยันอีกทีนึงว่าจะไปได้ไหมแต่ที่แน่คือที่ฟิลิปไอแลนด์เนี่ยไม่ทันฮะไม่ทัน แล้วก็มาที่ทีมซูซูกินะครับก็จะกลับมาอีกครั้งนึงฮะจวนเมียครับหลังจากที่หายไปพักใหญ่เหมือนกันนะฮะไปพลาดล้มแล้วก็เจ็บตรงข้อเท้าไปเนี่ยกลับมาฮะประกาศยืนยันจากออฟฟิเชียลหลักแล้วนะครับว่ากลับมาได้ทันแต่ก็ไม่มีความกดดันอะไรนะครับนักแข่งทั้ง2คนเพราะว่าใจตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่ Honda แล้วมั้งครับก็คงจะลงทำหน้าที่ตามตรงนั้นไปใช่มั้ยฮะซูซูกิเองก็กำลังจะรีไทร์อยู่แล้วเนี่ยแต่น่าจะมีความพิเศษอะไรในวาเลนเซียนู่นแหละนะครับเป็นสนามที่ปิดท้ายสนามที่สั่งลาแต่ที่นี่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมากมายนะครับให้ได้ตามต่อกันสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างน้อยก็คือได้กลับมาแบบนี้นะฮะจวนเมียจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่พักไปยาวก็ต้องมารอรุ่นกันแต่ที่แน่ๆก็คือที่ผมบอกว่าไม่กดดันคือได้ที่อยู่ที่ไปชัดเจนแล้วใช่ไหมฮะไปอยู่กับ Honda ชัดเจนก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องพะวงอะไรแล้วนะครับแล้วก็นักแข่งที่อาจจะอยู่ในดูคาติอย่างเงี้ยฮะก็กำลังมีความมั่นอกมั่นใจนะครับหลายคนนะฮะตอนนี้อย่างลูก้ามาริเน่อย่างมาโก้เบเชกี้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่ฟอร์มกำลังมาในช่วงหลังๆมาใน 3-4 สนามเราได้เห็นนะครับว่าพวกเขานั้นมีศักยภาพพอนะครับที่จะทำผลงานได้ดีตั้งแต่รอบการคัดเลือกนะครับในวันเสาร์หรือแม้กระทั่งสร้างความแตกต่างได้ในวันอาทิตย์ในการแข่งขันจริงดังนั้นนอกเหนือจาก2คนก็ยังคงมีอยู่นะครับนักแข่งที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นหัวแถวครับแต่พร้อมที่จะเป็นนักแข่งที่จะมาสร้างความแตกต่างให้กับรูปเกมครับหมายความว่าอาจจะมาขัดขานักแข่ง3คน4คน5คนที่ผมว่ามาเนี่ยนะฮะที่กำลังจะแย่งคิงกำลังจะคั่วแชมป์โลกกันอยู่เนี่ยให้ทำงานกันได้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับก็มาจับตาดูนักแข่งเหล่านี้ซึ่งเด่นๆก็คือจะเป็นหมายเลข72กับหมายเลข10นั่นแหละฮะที่หลังๆมาเนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้กับฟาบิโอควาตาโรอยู่พอสมควรโดยเฉพาะหมายเลข10ลูก้ามาริเน่นะครับที่เรียกว่ามีประเด็นนะตั้งแต่การซ้อมกันเลยเดียวนะครับจนไปถึงการแข่งขันจริงเนี่ยก็ยังมีประเด็นกันอยู่ดังนั้นก็นะครับประมาทไม่ได้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ลุ้นในตำแหน่งตรงนั้นแล้วเนี่ยแต่3สนามเนี่ยทุกคนก็อยากเก็บโปรไฟล์ที่ดีให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับในการที่จะเป็นแชมป์ในการที่จะขึ้นไปโพเดียมนะฮะแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมันจะมีฝนไหมแอบเข้าไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับรู้สึกว่าวันศุกร์เนี่ยจะมีฝนอยู่ประมาณ 80% เลยครับวันศุกร์ก็จะตรงกับรอบ FP1 FP2 เนี่ยในตั้งแต่เช้าเลยนะฮะมีโอกาสสูงมากครับที่ฝนจะตกกระจายนะฮะแล้วก็เกาะฟิลิปไอแลนด์มันเป็นหมู่เกาะ นะฮะทุกคนดังนั้นก็มันมีโอกาสที่ฝนมาหรือจะไปแบบเร็วมาก็มาแบบเร็วก็ได้เพราะว่ามันได้รับอิทธิพลเรื่องของลมชายฝั่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่พอวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกพยากรณ์อากาศจะไม่มีฝนนะครับที่แอบไปดูแต่อยากจะบอกทุกคนนะครับทำความเข้าใจกันไว้คืออย่าเพิ่งไปดีใจนะว่าจะฝนจะมาหรือไม่มาเพราะว่าพื้นที่ที่มันเป็นหมู่เกาะแบบนี้เนี่ยแน่นอนใช่ไหมครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่มันมาไวไปไวครับนะต่อให้ไม่มีฝนนะครับแต่ที่นี่เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่ค่อนข้างแรงดังนั้นบางทีจึงต้องได้รอต้องได้อะไรกันขนาดนั้นเลยเดียวนะเพราะว่าถ้าลมแรงแล้วนักแข่งบิดที่ความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันถือว่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะดังนั้นก็จับตาดูนะครับว่า2สนามที่ผ่านมาที่โมเตงิญี่ปุ่นที่ช้างบ้านเราเนี่ย
ฝนก็ทำให้นักแข่งบางคนเรียกว่าพลาดพลั้งสูญเสียโอกาสที่ดีไปนะครับที่ฟิลิปไอแลนด์ตรงนี้ก็มารอดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอ่ะประเด็นสุดท้ายที่จะมาพูดถึงในตรงนี้นะครับจะพูดถึง5นักแข่งนะครับทิ้งท้ายไว้นะครับ5นักแข่งที่คว้าแชมป์โลกกันอยู่นะครับมาในส่วนของฟาบิโอควาตาราโรนั้นใช้วิธีนิ่งครับใช้วิธีไม่ออกมาพูดไม่ออกมาอะไรทั้งนั้นนะครับใช้วิธีหลบนะครับบางท่านอาจจะแซวว่าหลบเลียแผลใจหรือเปล่าคุณปุ้ยนะครับคงจะเป็นประมาณนั้นละมั้งฮะก็ผิดหวังอยู่พอสมควรนะครับกับสิ่งที่ได้รับมาใน2สนามเนี่ยโดยเฉพาะในสนามล่าสุดที่บุรีรัมย์นะครับดังนั้นแฟบก็คงจะต้องการพลังใจที่สุดนะฮะเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับเปโก้นะครับให้มันได้อย่างเต็มที่แต่มองดูแล้วนะครับก็ถือว่ามันเป็นงานที่หนักหนาสาหัสกันนะครับที่จะไปต้านพลังของเครื่องยนต์ดูคาติได้ในที่นี้ผมก็เลยมองว่ายามาฮ่าคงจะเสียเปรียบดูคาติอยู่พอสมควรอยู่ทีเดียวนะครับในที่นี้นะครับนะแฟบเองก็คงจะต้องลุ้นนะฮะให้ประมาณว่าโชคนี้เข้าข้างสักหน่อยไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันฮะที่จะต้านดูคาติได้ในตรงนี้มาที่เปโก้นะครับเปโก้ก็ออกมาบอกนะครับว่าแฟบนั้นเป็นนักแข่งที่ฝีมือดีมากเก่งมากนะครับเพียงแต่ว่าแฟบเองยามาฮ่าเนี่ยเสียเปรียบดูคาติเขาเห็นไหมครับว่านักแข่งด้วยกันเขาก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจกันนะครับว่ารถแข่งของดูคาติเนี่ยได้เปรียบควาตาราโรอยู่นะฮะก็แน่นอนนะครับกำลังใจมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดดังนั้นผมก็เลยขอยกให้กับเปโก้นะครับน่าจะมีภาษีดีกว่าแฟบอยู่นะครับแต่จะดีในกี่เปอร์เซ็นต์ก็คงจะไม่กล้าฟันธงตรงนั้นนะครับนะส่วนคนที่3นะครับ RS Espargaro ของอาพิเลียนะครับอาพิเลียนั้นมีปัญหานะครับรถแข่งนั้นปรับเซตได้ไม่ลงตัวนะครับแม้ผมจะบอกว่าเขามีประสบการณ์ที่สูงนะครับมีทีมเมทที่น่าจะสร้างความแตกต่างได้แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือไม่รู้อะไรทำให้หลงทางนะครับในช่วงหลังๆ 2-3 สนามมาเนี่ยของอาพิเลียผมว่าพวกเขาดรอปไปประมาณ 20-30% จากผลงานเดิมเมื่อกลางฤดูกาลเนี่ยนะฮะดังนั้นถ้าแก้ไขตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับความได้เปรียบทั้งหลายที่ผมเล่ามาเนี่ยก็จะมาลายหายไปไม่มีผลในเชิงบวกอะไรทั้งนั้นดังนั้นรอดูนะครับแล้วทีนี้2ดูคาตินะครับแจ็คมิลเลอร์กับทางเอเนียบาสจินินี่2คนนี้น่าจะเป็นคนที่ขับได้กดดันน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ3คนที่ผมว่ามาครับแทบจะไม่มีความกดดันอะไรเลยนะฮะก็คือแจ็คเนี่ยอยากจะฝากผลงานทิ้งทวนให้ดูคาติเสียดายเล่นๆประมาณนั้นแหละนะครับก็เรียกว่าต่อสู้แบบไม่มีความกดดันแต่ผมเชื่อนะครับว่าแจ็คเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมให้เป็นแชมป์โลกแน่ๆนะไม่ว่าจะทางใดก็แล้วแต่เอเนียบาสจินนี่ก็เหมือนกันนะครับสถานการณ์ของเขาคือเขาไม่มีความกดดันอะไรแล้วเขาก็ต้องการที่จะเป็นผู้ชนะด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอีกครั้งนึงดังนั้นคนที่กดดันที่สุดเราคงโฟกัสไปที่1ยามาฮ่าน่าจะมากสุดนะครับ2ก็คือเป็นเอสบาการโลนะครับแล้วก็3เป็นเปโก้ก็จะกดดันน้อยมากไล่เลียงกันลงมานะครับก็ผมลืมบอกไปครับทิ้งท้ายจริงๆครับสำหรับประเด็นเรื่องนี้เรื่องของการเบรกฮะนักแข่งหลายๆคนเนี่ยต่างก็ออกมาบอกนะครับว่าการเบรกนั้นถือว่าเป็นจุดแข็งมากในการแข่งขัน MotoGP นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอเนบาเซียนินี่ไม่ว่าจะเป็นมาโกเบเชกกี้ฟาบิโอควาตาโรเองก็บอกว่าจุดแข็งของเขาคือการเบรกที่ดีดังนั้นเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ก็เพราะการเบรกนะฮะถือว่าแน่นอนนะครับมันก็มีส่วนอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะแต่สนามนี้เป็นสนามที่จะต้องเรียกว่าใช้งานเบรกนี่หนักพอสมควรนะครับเป็น1ใน2สนามครับที่ผมจะนึกถึงนะฮะที่โมเตงิที่1ครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่นี่แหละนะดังนั้นในที่นี่นะครับทีมไหนที่มีปัญหาเรื่องเบรกทุกคนว่าฮะทีมไหนนักแข่งคนไหนที่ยังเบรกได้ไม่เป๊ะนะครับหรือว่าเซตติ้งเบรกได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับรถแข่งค่ายไหนที่ยังติดปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็ถือว่าจับตาดูนะครับว่าจะเป็นปัญหาใหญ่จะทำให้ผลงานแข่งขันออกมาได้ไม่ดีงามหรือเปล่าจับตาดูกันให้ดีตรงนี้นะครับทุกคนนะฮะเสียงแหบเริ่มจะพูดที่จะไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะรีบไปกินยาแล้วก็รีบกลับบ้านไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีนะครับ